ในส่วนของปีนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นสนามสุดท้ายแล้วแล้วก็ฝ่าฟันกันมามีทั้งรุ่นที่มีลุ้นแชมป์แล้วก็รุ่นที่มีชนะบ้างแพ้บ้างมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็พยายามสู้กันทุกรุ่นครับอีกคันของในทีมในรุ่นที่หาก็คือของแคทตอนนี้คะแนนนำอยู่1คะแนนแต่ก็เป็นการแข่งที่สูสีมากครับผมนายประพจน์มานักกิจจานนท์ครับชื่อเล่นชื่อโบ๊ทครับผมเป็นเจ้าของกิจการเวียโปกาลาดในปีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นปีแรกในการมาแข่งขันในรายการนี้ซึ่งเป็นก็มีการบ้านให้เรากลับไปเก็บไปทำไปแก้ไขปรับปรุงไปในมาแข่งในสนามต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเก็บได้เยอะพอสมควรและรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราแล้วคืออ่อนก็คือการปรับเซตช่วงล่างต่างๆซึ่งเราต้องปรับเซตให้เข้ากับสนามให้คุ้นเคยกับสนามให้มากที่สุดนะครับเรื่องของเราคือตอนนี้ส่วนเครื่องยนต์เครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เราค่อนข้างจะได้แล้วในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับทีมของเราก็ได้เลือกใช้น้ำมันโซโนโก้ทั้งหมดนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าในรถเล็กๆเนี่ยฮะรุ่นอีโครุ่นโปรดักชั่นเงี้ยกำลังเครื่องที่ต่างกันเนี่ยสร้างผลงานที่ต่างกันมากๆคือเราต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเกือบทุกเลฟเพื่อต้องการอะไรที่แบบสดใหม่แล้วก็เต็มที่ตลอดเวลาเพราะเราต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์มากในรุ่น 2,000 เทอร์โบที่ผมแข่งรุ่นTTRเนี่ยเราได้มีเอนจิเนียร์เราได้ดูดาร์ล็อกทุกๆอย่างเราใช้น้ำมันเครื่องของโซโนโก้ก็ทุกอย่างก็ดีเพอร์เฟคหมดครับผลิตภัณฑ์ของโซโนโก้เนี่ยผมว่าเป็นราคาที่จับต้องได้คุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปแต่คุณภาพกับราคาที่จ่ายไปมันสมเหตุสมผลครับแล้วมันช่วยปกป้องรถคุณในอนาคตได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกรดต่ำๆทั่วไปครับมีผลในการหล่อลื่นเครื่องยนต์มากกว่าสมูทมากกว่าให้กำลังที่ดีกว่าครับเมื่อสมบัติของน้ำมันเครื่องครับให้การหล่อลื่นที่ดีและปกป้องชิ้นส่วนครับเพราะเวลาทุกครั้งที่เราการทำการแข่งขันเสร็จเนี่ยกลับถึงที่อู่เนี่ยเราจะลื้อเครื่องออกมาเช็คชิ้นส่วนความเสียหายต่างๆซึ่งไม่มีความเสียหายต่างๆจากการใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้เลยครับในการแข่งขันนะครับคือรถทุกคันนะฮะมันอยู่บนล้ออะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราต้องพร้อมในทุกๆอย่างไม่ว่าในเรื่องของช่างในเรื่องของตัวรถเครื่องยนต์ทุกอย่างเราต้องพร้อมมากๆดังนั้นเราต้องมีการเตรียมการที่ดีวางแผนที่ดีคือทุกอย่างมันรวมหมดนะครับรวมทั้งวินัยของนักแข่งที่จะต้องมีการดูวิดีโอตัวเองที่ตัวเองขับหรือว่าดูข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเป็นยังไงแล้วนำกลับมาแก้ไขวันที่เราชนะไม่ได้แปลว่าเราเก่งเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองทุกวันอย่างผมก็พยายามทุกวันจะมีการพัฒนามีการปรับคือถึงจุดหนึ่งเราเวลาไม่ลงเราก็ต้องมองแล้วว่าเราทำดีที่สุดหรือยังหรือถ้ายังดีไม่พอเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปทุกวันนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนเรามีการจ้างเอนจิเนียร์จากประเทศอังกฤษมาจากทีมที่เขาแข่งในรุ่น TCI Inter เพื่อมาดูทีมแล้วก็ดูวิธีขับของนักแข่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ครับในสนามสุดท้ายในส่วนของปีหน้าครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมระดับหนึ่งเหมือนกันอาจจะมีการย้ายรุ่นหรือขยับรุ่นกันของนักแข่งภายในทีมแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแผนอยู่ไงก็ต้องตามดูกันอีกทีในปีหน้าครับสำหรับตลาดรถบ้านเรามีหลายตัวครับมีหลายเกรดมีทุกเบอร์สามารถตั้งแต่รถญี่ปุ่นยันรถยุโรปเลยครับรถดีเซลเบนซินมีครบทุกอย่างในส่วนผลิตภัณฑ์โซโนโก้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายที่ไฟงโบที่เป็นร้านขายน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะแล้วก็ตามอู่สั่งซื้อที่อู่ผมก็ได้ครับที่อู่อาโปกาลาเราก็สามารถจัดส่งให้ได้สามารถโทรติดต่อได้โดยตรงเลยครับกับผม